วนไปชมความน่ารักฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้น้องจูเนียร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะพบกับช่องน้องจูเนียร์แฟมิลี่นะคะสวัสดีพ่อแม่แม่ FC ทุกท่านค่ะหลังจากไม่ได้ลงคลิปไปหลายวันนะคะแม่เกือบจะ 4-5 วันได้อยู่เนื่องจากว่าโทรศัพท์แม่ควานพังค่ะโทรศัพท์พังก็เลยไม่ได้ลงคลิปไม่ได้ถ่ายคลิปลงนานมากๆเลยวันนี้ก็เป็นวันสุขสันต์วันลอยกระทงวันนี้หมูก็ลงมาอาบน้ำปะแป้งแต่หัววันค่ะแม่ๆวันนี้แม่วามีนัดลอยกระทงกับผู้โอ๊ะไม่ใช่มีนัดลอยกระทงกับหมูจูกับลูกๆหลานๆนี่วันนี้ใช่ไหมหนาวลูกนี่นะคะอันนี้คืออาบน้ำแล้วนะคะอาบน้ำตัวดำแล้วพี่หนาวไปลอยกระทงอยู่แม่โอ้นี่หนาวอยากไปลอยเอาหนาวลอยไปด้วยได้ไหมหนาวอยากลอยกระทงโอ้ยนี่ผ่อนคลายไปนี่ผ่อนคลายไปอีกดูใครแม่เอ้าดูทำท่าอันนี้คันอะไรลูกคันก้นน้อยๆบ่นู้นตาเคลิ้มวันนี้พ่อจ๋าพาละลงมาเล่นน้ำอาบน้ำทาแป้งตอนเย็นพ่อจ๋าบอกว่าจะพาละไปเต้นลำวงกับสาวใช่ไหมอันนี้ทาแป้งขนาดนี้สาวจะมองเห็นไหมเนี่ยวันนี้ล่ะจะไปลอยกระทงกับสาวนะพ่อนี่พี่จูล่ะพี่จูเอาทาแป้งหรือว่าอาบแป้งลูกโอ้ยดูนะคะแม่ๆสภาพหลังจากอาบน้ำก็จะประมาณนี้ค่ะอาบน้ำที่ว่าแปลว่าไม่ได้อาบอาบน้ำที่เหมือนไม่อาบนะคะวันนี้ก็เป็นวันสบายๆอีกหนึ่งวันนะคะแม่วันนี้ก็เป็นวันลอยกระทงด้วยก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญสุขสมหวังดังปรารถนานะคะแม่ๆค่ะนี่วันสบายๆของครอบครัวหมูจูนะคะแล้วก็แม่วาแม่นาแล้วก็คุณยายเด็กๆชอบเล่นดินมากเลยค่ะเนื่องจากว่าการได้เล่นดินนี้จะทำให้เขาผ่อนคลายแล้วก็กันแมลงได้ด้วยกันแมลงกัดต่อยแล้วก็ถามว่าทำไมช้างถึงชอบเล่นดินเล่นโคลนหนึ่งกันความร้อนกันรังสี UV เพราะว่าถึงเขาจะตัวหนาแต่เขาก็ขี้ร้อนนะคะไม่เป็นสัตว์ที่ขี้ร้อนมากๆเลยเพราะฉะนั้นอาบน้ำเสร็จเขาก็จะต้องโปะดินนะคะถ้ามีโคลนเป็นไปได้เขาก็จะโปะโคลนไว้อันนี้ก็คือธรรมชาติของเขาเพราะฉะนั้นบางท่านจะบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่เห็นตัวดำเลยความจริงเขาได้เล่นโคลนได้เล่นดินนี่คือดีมากๆเลยค่ะป้องกันแมลงสัตว์กัดต่อยเขาด้วยกันยุงกันอะไรกัดเนี่ยอย่างหมูจูก็ทาแป้งนะคะแม่นุ่นขนาดอาบน้ำพึ่งขึ้นนะนี่ทาแป้งไปลำวงตอนเย็นจูจะไปลำวงนะแม่นี่นุ่นไปละนี่ทาแป้งเสร็จดูขี้เกียจค่ะแม่ไหนบอกว่ามาเรียนไหนบอกว่ามาเรียนเนี่ยฮะนี่ดูมองกล้องไหนมองกล้องให้แม่ๆสิจ๊ะอีวันนี้จูมาเล่นเพราะว่าตอนเย็นจูจะต้องไปลอยกระทงกับผู้บ่าวผู้บ่าวบ้านไหนลูกแหมพูดซะแม่ห่วงเลยนะล่ะจะมีแฟนก็นู่นแหละเกือบขึ้นคานเลยลูกเอ้ยแม่ FC ยิ่งห่วงอยู่หนุนพี่หนาวนี่แทบจะไม่ใช่ช้างแล้วนะคะแม่ดูสเต็ปการกินหญ้าคือชาวบ้านชาวเมืองเขาเอางวงดึงหญ้าส่วนพี่หนาวจะกินเหมือนวัว หนาวจะเป็นวัวใช่ไหมลูก หนาวยังไม่เข้าใจธรรมชาตินะคะแม่ควรจะดึงหญ้ายังไงควรจะแบบกินยังไงดีหญ้าที่มันต่ำๆอย่างนี้หนาวก็เอาปากไถกัดหญ้ากินไปเลยค่ะนึกว่าเป็นวัวเป็นควายไปแล้วนะคะแม่ดูเอาที่เห็นก้มๆนั่นคือก้มกัดกินหญ้านะคะแม่หล่ะยังไม่รู้วิธีดึงหญ้านี่หล่ะก็จะเอาปากกัดเอาก้มกินยิ่งกว่าน้องวัวอีกนี่ด้านหน้าก้นบลุ่มพึ่มนี่คือใครเนี่ยแม่มีนาแล้วก็คุณยายละอองดาวนะคะแม่ก็เป็นวันสบายๆของครอบครัวแล้วนั่นแหละเขากินอย่างนั้นลูกไม่ได้มองซ้ายมองขวาเลยว่าแม่เขาดึงยังไงทางนี้ก็แบบเอาปากกัดหญ้าเอาค่ะแม่จะกินเหมือนน้องวัวหนูจะเป็นวัวใช่ไหม
นุนแม่ดาวหันมาเก็บบทอะไรนักหนาพูดอะไรพึมพำอยู่คนเดียวฟ้าอะไรอย่างนี้แม่เลี้ยงแม่เลี้ยงนะคะแม่เลี้ยงเด็กๆพี่จูมาแล้วนู่นที่เห็นอยู่ด้านบนแวบๆเมื่อกี้ก็คือป้าของหนาวป้ากินหญ้าอยู่ป้าเดินกินหญ้าอยู่กับพ่อพาป้าเดินกินหญ้าเนี่ยก็กั้นรวดหนามไว้ด้วยนะคะแม่ๆเขตใครเขตมันว่างั้นโอ้โหวันนี้ป้าจ๋าไม่ต้องตัดหญ้าแล้วมั้งเนี่ยอหมูสนน้องกินหญ้าในลูกดึงหญ้าพูดอย่างนี้ไม่ใช่เอาปากไถเอาโอ้ยความน่ารักสดใสนะคะแม่ๆหนูเดินชิวๆเดินชิวๆเลยวันนี้น่ะตาเอใครกินหญ้าไม่เป็นเนี่ยดึงหญ้ากินไม่เป็นนี่ง่วงน้อยน้อยอารมณ์ดีใครไม่สังเกตว่าแม่มีนาจะอารมณ์ดีมากได้เดินเล็มกินแบบว่ายอดหญ้าแล้วก็เครือไม้พวกรากไม้เขาจะดึงแบบว่ารากไม้รากอะไรมากินด้วยมันก็จะได้เป็นยาสมุนไพรในตัวด้วยเขาจะรู้ว่าไหนกินได้กินไม่ได้นะคะเขาจะดึงมากินอย่างเช่นหญ้าบางชนิดก็จะมีรากมีหัวมันก็จะเป็นยาไปในตัวด้วยอย่างพวกเครือไม้เหมือนกันนี่นะคะแล้วก็ได้ผ่อนคลายด้วยไม่จำเจอยู่ในบ้านอย่างเดียวเล่นจนเหนื่อยนุ่นเลยค่ะแม่จะขึ้นบ้านไปนอนอันนี้ก็ตาเยิ้มแล้วนะอันนี้จะไปลอยกระทงแต่ว่าตอนนี้หล่าตาเยิ้มแล้วหล่าทำกระทงแล้วยังลูกฮะหล่าทำกระทงแล้วยังนี่แม่มีนานะคะแม่กินแบบอร่อยอร่อยดูมีคาบหญ้าที่คาบไว้นั่นก็คือว่าคาบไว้ให้ลูกนะคะแม่รอให้พี่ดาวดึงเอาอันนี้เอาเขาดึงอย่างนั้นเลยลูกเอ้ยพุทโธธัมโมสังโฆเขาม้วนแล้วก็ดึงอย่างนั้นเลยลูกไม่ใช่เอาปากไถเอาเหมือนเมื่อกี้โอ้กินอย่างนี้แล้วไม่จ้าใช่กินอย่างนั้นเลยลูกเขาไม่ได้กินเหมือนก้มกินเหมือนน้องวัวที่ไหนนี่นะคะแม่ก็จะให้แม่ดูความน่ารักสดใสโอ้ยว่าแต่วันนี้มีแพลนไปลอยกระทงแล้วยังแม่มีเพื่อนไปลอยกระทงแล้วยังจูว่างอยู่นะอันนี้แม่มีคู่ไหมถ้าแม่ไม่มีคู่ชวนจูไปลอยได้นะจูอาบน้ำปะแป้งแล้ว จองคิวได้นะคะแม่ขาจองคิวได้เลยค่าตัวไม่แพงเท่าไหร่กล้วยสัก10วีก็พอนะคะแม่ค่าตัวคู่ไปลอยกระทงหล่าไปลอยเป็นเพื่อนแม่โอเคเปล่าอันนี้ช่วงนี้ก็ตาเยิ้มๆแล้วนะคะแม่นี่ดูทำพี่จูเก่งแล้วพี่จูถอนหญ้ากินเองได้พี่จูไม่สนพระจ๋าแล้วอันนี้เหนื่อยแล้วเหรอลูกโอ้ยขอนั่งโอ้หลบแดดเหนื่อยง่วงเหรอลูกขี้เกียจทั้งกินทั้งนอนดูค่ะจะนอนก็นอนเคี้ยวก็เคี้ยวอ่ะก้นชิโดชิเดอีกลุกเลยเป็นสาวเป็นนางโชว์ก้นโดเดได้ยังไงใครจะไปเอาลอยกระทงด้วยนี่กุลสตรีไทยลูกโชว์บั้นท้ายสลาตันอยู่นั่นแหละไม่จ๋าพูดอะไรก็ไม่รู้จูออกจะสวยเซ็กซี่ดูหุ่น3ชั้นนะคะแม่อันนี้พี่นาก็เมื่อยที่เมื่อยนี่ก็คือเอาปากไถหญ้านะคะแม่ก้มเมื่อยเออนี่ลุกไม่ได้จูบังแดดให้หนาวหน่อยอ่ะให้พี่จูบังแดดให้อีกอ่ะลุกไม่ได้อีกโอ้ยไปไหนก็พี่จูตามติดกันเป็นปาตังโกเลยบังแดดให้น้องบ่ลูกน่ารักมากๆเลยค่ะแม่ดูสิอร่อยไหมดูเคี้ยวตุ้ยเลยนะคะนี่เวลาถ่ายในคลิปนี้คือแยกไม่ออกแล้วนะคะแม่ว่าอะไรพี่จูอันไหนต้นหนาวถ้าพี่จูจะไม่มีหูส่วนพี่หนาวจะคล้ายๆกระทิงเจอกล้องใกล้ๆจะวิ่งชนอันนี้กล้องมาใกล้เกินพิกัดแล้วนะตาเอลูกสังเกตผมก็ได้ผมพี่หนาวจะยาวหน่อย
โอ้ยโอ้ยนี่ขี้เกียจเดินเหรอลูกขี้เกียจแล้ววัยกำลังกินกำลังนอนนะให้แม่กินไปง่วงไปส่วนแม่ๆยายๆก็เล็มกินหญ้าส่วนเด็กๆก็กินไปเล่นไปค่ะตาก็เยิ้มเขาม้วนหญ้าดึงอย่างนั้นเลยลูกน่ารักไหมน่ารักก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องจูด้วยนะคะแขนขาอ่อนแรงแล้วเหรอพี่เอาแขนขาอ่อนแรงเหรอลูกถามแม่ๆสิแม่ๆหนาวหุ่นดีไหมโอ้ยอันนี้ก็แบบกลัวแต่น้องจะร้อนกลัวแต่น้องจะเป็นอะไรรีบรูปรีบจับเลยนะพี่สาวที่แสนดีนะคะแม่ก็จะยืนบังแดดให้น้องสักนิดนึงก็ยังดีอ่ะน้องก็ง่วงพี่ก็ง่วงอ่ะไหนบอกว่ายืนบังแดดให้น้องอ้าวน้องลุกแล้วบอกให้ยืนบังแดดให้แป๊บนึงก็ไม่ได้เนาะพี่หนาวพี่จูเนี่ยจูเดี๋ยวหนาวฟ้องป้าจ๋าเลยตาเยิ้มง่วงนอนทั้งสองแล้วนะคะแม่ดูอิ่มถ้าจะกินหญ้าอิ่มแล้วเริ่มหัดดึงหญ้าแล้วนะคะแม่เริ่มหัดดึงหญ้าแล้วน่ารักไหมนี่ไม่ได้ลงคลิปหลายวันแม่คิดถึงจูไหมแม่อย่าลืมจูนะวันไหนจูไม่จ๋าไม่ได้ลงคลิปลงคลิปแม่ก็อย่าลืมไปดูคลิปเก่าๆให้หมดด้วยนะคลิปตั้งหลายคลิปอะดูกันหมดแล้วยังเอ่ยเนียนเลยนะแม่วาสังเกตดูจากแม่วาจะไม่เดินไปไหนเลยค่ะแม่ปกตินางจะอยู่ไม่นิ่งนางจะงัวงเงียหันซ้ายหันขวาแต่ว่าวันนี้คืออะไรเอ่ยยืนกินแบบชิลค่ะแม่เนื่องจากว่านนอาหารตาอยู่ข้างบนเองเนื่องจากว่าอาหารตาอยู่ข้างบนนั่นเองก็ถึงว่าอยู่เอ๊ะทำไมแม่วาแบบมายืนกินหญ้ายืนนิ่งอยู่เช่นนี้ปกตินางจะไม่กินอะไรทั้งสิ้นนางจะแบบส่งสายตาสอดแนมผู้อยู่เรื่อยๆวันนี้กินแบบอร่อยมากมีอาหารตาให้มองอยู่ข้างบนด้วยพี่เพชรกินหญ้าอยู่ด้านบนนะคะแม่ก็ถึงว่าอยู่ทำไมไม่ได้ยินเสียงนางบ่นไม่ได้ยินเสียงเจ๊บ่นเลยน้องพี่จูสงบสักหน่อยปกตินี่เสียงคอกแคกคอกแคกบ่นนะคะแม่ใช่ไหมแม่นาดูพุงแม่นาค่ะแม่กินหญ้าเองเล็มกินหญ้าอ่อนนู้นน่ารักเชียวกลับแล้วนะคะแม่ๆโอ้โหดูวิ่งสิเดี๋ยวก็ล้มหลงหนาวเอ้ยหลังจากเดินเล่นเล็มกินหญ้าสักพักหนึ่งแล้วนะคะแม่รู้หน้าที่ด้วยนะอ้าวไปแล้วกลับบ้านค่ะแม่ๆเพราะว่าหมูมีง่วงนอนคุณยายแม่วาพาเด็กๆกลับบ้านนะคะแม่โอ้ยนี่ก่อนจะเข้าบ้านอีกทีก็ต้องข้ามน้ำตัวดำอีกแล้วนะคะแม่ตัวดำแล้วแหละข้ามน้ำมาจากฝั่งนู้นเมื่อกี้แล้วก็มาทาแป้งอีก โปะดินอีกนุนพี่จูไม่ได้ทาค่ะแม่พี่จูอาบเอานี่เนี่ยนะคะแม่อาบน้ำมาแล้วนะอาบสองรอบนี่คือแบบขาขึ้นบ้านข้ามน้ำมาอาบแล้วก็มาทุบดินต่อค่ะแม่อ่ะดูก้นโอ้โหเนี่ยตัวขาวอีกแล้วนี่คืออาบน้ำแล้วจ้าแมวพุงชัดๆนี่โอ้ยพี่จูลูกหนูจะทาอะไรขนาดนั้นตัวขาวโพลนไปทั้งตัวเลยเนี่ยดูสิเอ้า
หมูตอนอ่ะดูข้างหลังอันนี้ดูทาแป้งเยอะๆจะได้ขาวๆไปเที่ยวลอยกระทงแม่ๆจะได้มองเห็นจูทำไมเป็นอย่างนั้นลูกอันนี้ไม่ใช่ช้างแล้วอันนี้ฮิปโปโปเตมัสแน่เลยเนี่ยอนุนจะไปประกวดนางนพมาศดูทางแข้งทางขาสิเอาถูเข้าไปอ่ะนี่แหละบางท่านชอบบอกว่าจูไม่อาบน้ำดูสภาพค่ะแม่ๆเห็นเวลาอยู่ในคลิปจูจะน้องจูจะตัวสีขาวๆใช่ไหมไม่ดำเหมือนเพื่อนนี่แหละบ่อแป้งอยู่ตรงนี้นี่เองพอเข้าบ้านก็จะสีขาวตัวเป็นสีขาวนะคะแม่ๆดูโอ้โหบ่อแป้งจำบ้านน้องจูเข้าบ้านแล้วเร็วๆรีบนอนตอนเย็นไปเลาะอันนี้อะไรเนี่ยพี่หนาวหล่อจังเลยลูกหล่อไหมครับแม่ๆนุ่นอันนี้ก็ทาแก้มมาขาวเหมือนกันแม่มีนาอะสวยจ้าสวยทั้งแม่ทั้งลูกอะตาแม่ธันวาทาบ้างอะคิ้วแม่วาทานะคะแม่โอ้ยดูก้นโอ้ยดูก้นให้เจ๊เขาทาแป้งก่อนค่ะแม่ๆเจ๊ทาแป้งก่อนนี่เมื่อไหร่จะเข้าบ้านเนี่ยทาจะได้สวยๆจะได้สวยๆอะพี่ควันบอกว่าเข้าบ้านเถอะหิวข้าวแล้วพี่ควันถึงขั้นขอร้องว่าเข้าบ้านเถอะแม่ว่าหิวข้าวแล้วเนี่ยอะใช่สิตัวเองกินหญ้าอิ่มแล้วพี่ควันยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยไปเข้าบ้านเที่ยงแล้วแล้วก่อนจะเข้าบ้านต้องกินนมอีกโอ้โหไม่อายกล้องเลยไม่อายกล้องเลยไม่อายแม่ๆเลยเป็นสาวแล้วยังกินนมอยู่ดูสิกิ้ว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 นุ่นป้าเข้าบ้านได้แล้วเที่ยงแล้วเนี่ยรีบไปนอนไปเสร็จยังยังใครแม่อะรอคุณหนูจูกินนมก่อนสักแป๊บนึงกินนมก่อนโอ้ยชมคลิปน่ารักแล้วแม่ๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องจูด้วยนะคะน้องจูแล้วก็ครอบครัวจะได้มีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะแม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปสำหรับวันนี้หมูก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย